ชีทาพระนฤพานอันพ้นสองวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตวิมลใสเห็นที่ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสามทักการุณยภาพนั้นนิรันดเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญามาพบท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาตามปกติเราก็จะได้นำเอาพระไตรปิฎกอันเป็นหนังสือบันทึกหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานจนถึงปัจจุบันการเดินทางของคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเบื้องต้นก็มาจากพระโอษฐ์กล่าวคือพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายแก่ประชาชนแก่เทวดาพ่อค้าราชามหากษัตริย์คนทุกข์ยากลำบากนักบวชพระพุทธองค์ก็ทรงสอนทั้งหมดและแต่ละครั้งพระอานนท์ซึ่งเป็นพระอุปถากหรือเรียกว่าเป็นเลขาของพระพุทธองค์ที่กล่าวสืบทอดกันมาว่าพระอานนท์นั้นมีปัญญาสูงมีสมองที่เฉียบคมสามารถจำคำสอนของพระพุทธองค์ได้ทั้งหมดที่พระองค์ทรงถ่ายทอดในการที่พระอานนท์เข้ารับตำแหน่งพุทธอุปถัมภ์จึงได้ขอร้องสิทธิพิเศษซึ่งภาษาวัดเราเรียกว่าขอพรซึ่งแปลว่าสิทธิพิเศษเอาไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมณที่ใดพระองค์ก็จะท่านพระอานนท์ก็ขอให้มาแสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง
โดยให้เหตุผลว่าจะมีคนตำหนิติเตียนเอาว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระอานนท์นั้นถือว่าเป็นศิษย์ชั้นยอดของครูปฏิปทาของท่านเป็นผู้ที่เป็นยอดเลขานุการการบริหารจัดการต่างๆก่อนจะมีผู้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักคำสอนจะถ่ายทอดมายังพระอานนท์หรือผู้ที่สดับรับฟังแล้วก็จำได้จากนั้นถ้าดูตามสายก็จะมีหลายสายเช่นสายพระวินัยก็จะถ่ายทอดผ่านพระอุบาลีซึ่งท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยส่วนพระอานนท์ก็ดูเหมือนว่าจะทรงจำทั้งพระสูตรแล้วก็เป็นพระอภิธรรมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เดินทางต่อกันจนกระทั่งเมื่อมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประเทศศรีลังกาจากนั้นก็กระจายไปในรูปแบบการจารึกตามภาษาของตนเช่นเคยจารึกเป็นภาษาขอมเมื่อดินแดนแถบนี้ใช้ตัวหนังสือขอมก็บันทึกลงเมื่อเรามีภาษาไทยก็บันทึกเป็นภาษาไทยซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ทั้งในเรื่องตัวพระสูตรตัวอรรถกถาคำสอนดั้งเดิมและคำอธิบายคำสอนดั้งเดิมเช่นพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมคำอธิบายเรียกกันว่าอรรถกถากล่าวคือบางครั้งนั้นอ่านแล้วอ่านพระไตรปิฎกตรงก็ยากในบางคำจึงนำมาอธิบายแต่ในการอธิบายนั้นจะไม่ทิ้งร่องรอยเดิมของยึดถือตัวพระไตรปิฎกโดยมีพระพุทธองค์เป็นหลักที่เราเรียกว่าตัวพุทธวจนะเป็นตัวหลักจากนั้นก็มีของพระสาวกเช่นเรื่องนี้พระสารีบุตรตรัสอย่างไรในบางแห่งที่เราค้นพบก็คือว่าสิ่งที่พระสารีบุตรได้กล่าวนั้นพระพุทธองค์ทรงรับรองด้วยการตรัสว่าถ้าเรากล่าวก็กล่าวเหมือนที่สารีบุตรกล่าวก็มีผู้ไปเคยเทียบเคียงเหมือนกันพระองค์บอกว่าก็ตอบแบบนั้นก็คือพระองค์ก็ทรงยอมรับสัจธรรมที่กล่าวเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้เล่าความเป็นมาเป็นไปเช่นเรื่องของเทวดาสังยุตก็คือมันมีเรื่องเทวดาโดยตรงโกศลสังยุตก็มีการสนทนากันกับพระเจ้าแผ่นดินที่มาวัดบ่อยเรียกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รวบรวมมาเป็นพระไตรปิฎกรวบรวมมาเป็นพระไตรปิฎกที่มาตกมาถึงการปฏิบัติหากเราศึกษาพระไตรปิฎกดีๆก็กล่าวได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ที่มหาศาลพอเพียงล้นหลามต่อการปฏิบัติโดยเฉพาะปุถุชนธรรมดาที่ยังไม่ได้เข้าถึงเกณฑ์ของพระอริยะก็มีข้อปฏิบัติในทางธรรมที่มากมายที่ชัดเจนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วที่เราเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อทรงตรัสไว้ดีเมื่อทรงตรัสไว้ดีแล้วเราก็ยึดถือตามนั้นทีนี้การศึกษาแหล่งธรรมที่มั่นใจที่ว่าเรามีความมั่นใจก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาจากพระไตรปิฎกนั่นเองหรือว่าบางเรื่องที่เขาสรุปมาก็มีแต่ว่ามันเข้ากรอบเช่นเรามีภาพรวม
ว่าองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุศาสนพิธีเช่นเรารวมข้อความอย่างนี้ก็ไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือใครกล่าวแต่อย่างใดแต่เป็นนักปราชญ์ที่ให้ภาพรวมพวกเราไว้ว่าถ้าเราจะมาศึกษาพระพุทธศาสนาก็แบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆที่เราจะรู้จักนั่นคือตัวศาสนาธรรมได้แก่หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ก็เป็นตัวศาสนธรรมตั้งแต่เป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนเช่นคารวาสธรรม4ประกอบด้วยสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะก็คือความจริงจังจริงใจต่อกันของผู้ที่จะครองเรือนร่วมกันธรรมะคือการข่มใจขันติคือความอดทนจาคะคือการเสียสละสัจจะธรรมะขันติจาคะ4ประการเหมาะสำหรับผู้ครองเรือนตรงนี้ก็พานำมาใช้เป็นกลุ่มหรือว่าเรื่องของทิศ6ที่พระองค์ทรงแสดงแก่สิกขาลามานพนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกเรื่องธรรมะสำหรับการครองเรือนไว้อย่างชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาซึ่งเป็นแกนหลักเป็นเสาหลักของบ้านธรรมะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกชายออกจากบ้านไปพบเพื่อนก็มีธรรมะไปหาครูก็ต้องมีธรรมะเป็นพลเมืองดีต้องมีธรรมะเป็นประสบนิกรที่ดีของพระราชาก็ต้องมีธรรมะก็เป็นว่าจากรากฐานทั้ง6ประการที่เราเรียกว่า6ทิฏฐิกับคนที่อยู่รอบๆตัวต้องปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติดีๆต่อกันเอาไว้อันนั้นก็สังคมก็ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีธรรมะที่เป็นสากลเช่นความเมตตาความเมตตาก็มาจากพื้นฐานความเข้าใจโดยมีภาพรวมจุดร่วมเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทีนี้เมื่อธรรมะมีมากมายจากการที่พระองค์ทั้งได้ทรงแสดงและก็บันทึกสืบหรือส่งต่อกันมาก็เลือกใช้มันก็มีคำว่าธรรมะวิจยะมีการเลือกใช้ธรรมะมีการเลือกใช้ธรรมะที่ต่อจากนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องเมื่อได้เข้าไปสู่รัฐต่างๆเพราะพระพุทธศาสนาได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นศาสนาที่มากไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาความมีน้ำใจที่จะสามารถผูกมัดจิตใจของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นถ้าเราจะจับประวัติศาสตร์ตั้งแต่สุโขทัยพระราชาพ่อขุนต่างๆมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างสุดจิตสุดใจโดยนำเอาศาสนามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตร่วมกันกับประชาชนเช่นการที่พระเจ้าแผ่นดินไปฟังธรรมในวัน15ค่ำในวัน8ค่ำพร้อมกับประชาชนแล้วก็วัดต่างๆที่พระราชาเสด็จไปไม่ถึงก็มีการปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันก็เป็นการศึกษาธรรมในยุคสมัยนั้นที่มีความจำเป็นว่าจะต้องเข้าวัดฟังธรรมประสงค์จะศึกษาธรรมญาติโยมก็เข้าวัดมารับพระธรรม
การเข้าวัดฟังธรรมยังเป็นประโยชน์ยังเป็นต้นแบบของการปฏิบัติตนแห่งชาวพุทธมาถึงยุคปัจจุบันนี้เราให้วันกันไว้เลยว่า8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำข้างขึ้นข้างแรมเป็นวันธรรมัสสวนะถ้าเราจับวันนี้ให้แข็งให้แน่นการเติมธรรมะลงไปในชีวิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นจึงเพราะฉะนั้นความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาในคำสอนก็เกิดจากการที่นำหลักที่สืบทอดกันมาไปปฏิบัติได้ผลก็มีคำสามคำขึ้นมาว่าปริยัติการศึกษาปฏิบัติคือนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติปฏิเวทะนั่นก็คือการทะลุหรือว่าการเข้าถึงตัวธรรมการแทงตลอดในตัวธรรมนั้นจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสามประการที่วันนี้ก็ได้ขึ้นหัวข้อเอาไว้ว่าเสรีภาพด้านการนับถือศาสนาในทุกศาสนาศาสนาใหญ่เช่นคริสต์ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านิกายนิกายก็คือแปลว่ากลุ่มหรือแปลว่าหมู่เรียกกันว่านิกายเช่นถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ก็จะมีนิกายต่างๆต่อมาพอมาเป็นพระพุทธศาสนาก็แบ่งออกเป็น2นิกายมหายานและเถรวาทแต่ว่าจะซอยย่อยยิบลงไปเช่นในประเทศญี่ปุ่นก็ระว่ามีเกินกว่า30นิกายทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นการจับกลุ่มจับประเด็นธรรมมาศึกษาแล้วก็มาขยายและมีกลุ่มในประเด็นธรรมนั้นมีการจับศาสนธรรมมาตรงนั้นมีศาสนบุคคลมีศาสนวัตถุทั้งเป็นวัดทั้งเป็นเทวาลัยแล้วก็มีศาสนพิธีก็คือวิธีการปฏิบัติต่อศาสนาในญี่ปุ่นเนี่ยการมีนิกายเยอะก็จะทำให้เขาเป็นประเทศพุทธที่ยังคงมีอยู่มาถึงทุกวันนี้คือว่าไม่ได้รุ่งเรืองไปด้วยนักบวชเพียงอย่างเดียวแต่ได้ถูกกระจายออกไปทำศาสนาแบบคารวาสให้กว้างขึ้นเช่นการมีเย่ามีเรือนการทำงานไปด้วยเป็นนักการศาสนาไปด้วยแต่เขาก็เผยแผ่ศาสนาที่ในแต่ละนิกายเขาก็มีหลักธรรมที่เขาจับมาเด่นการเกิดนิกายก็คือจับประเด็นขึ้นมาจนโดดเด่นชาวบ้านฟังเรื่องนี้เข้าใจซาบซึ้งนำไปปฏิบัติและประเทศญี่ปุ่นมีเสรีภาพทางศาสนาที่สูงโดยตัวธรรมชาติแต่ว่ามีกรอบอยู่ที่พุทธอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีเสรีภาพด้านศาสนาในยุคต้นๆของอเมริกาก็จะนับถือส่วนไหนของคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เรียกชื่อว่ายังไงก็ได้แต่ก็อยู่ในกรอบนั้นแม้แต่เรื่องกลุ่มมอร์มอนก็ถือว่าผู้นำศาสนาของเขาไปค้นพบคัมภีร์ที่พระเจ้าไปบอกที่ฝังขุดขึ้นมาก็เป็นคัมภีร์ของเขาโดยตรงจากนั้นก็ถืออย่างนั้นไม่ไปโบสถ์ไม่ไปกลุ่มของทั้งโปรเตสแตนต์ทั้งแคทอลิกเขาไม่ไปก็จะรวมกลุ่มกันศึกษาอยู่อย่างนั้นที่ในสมัยนั้นแม้อเมริกาจะมีเสรีภาพด้านศาสนาแต่ในประวัติศาสตร์ของพวกมอร์มอนนั้นถูกคุกคามเยอะทั้งจะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็บางทีถึงกับยิงตายยิงกันตายแล้วก็ผู้นำศาสนาเขาตายนะที่มีความเชื่ออย่างนั้นนะมีการชุลมุนกันตอนไปจับกุมเพื่อไปขึ้นศาลหรืออะไรเสียชีวิตก็ถือว่าเหมือนมอร์มอนจะจบตรงนั้นแต่ไม่จบ
แม่ก็เลยคิดว่าอยู่ทางตะวันออกไม่ก็เดี๋ยวอพยพมาเรื่อยๆจนมาตั้งหลักอยู่ที่ซอลเลกซิตี้รัฐยูทาห์ปัจจุบันนี้แล้วก็มีอาณาจักรของหมอม่อนเองมีหลักคำสอนที่ขยายความตีความออกมาจนมีภรรยาได้เยอะอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นแคทอลิกเดิมก็ผัวเดียวเมียเดียวเหมือนกันแต่พอมาตีความเป็นหมอม่อนเนี่ยก็มีภรรยากันได้ไม่ยั้งเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติในทางตัวศาสนาศาสนาอิสลามที่ว่าแข็งก็ยังมีนิกายชีอะซูนีของคริสต์ก็มีแคทอลิกโปรเตสแตนต์นอกจากนั้นชื่อสารพัดในศาสนาคริสต์เพียบทั้งนี้เกิดมาจากอะไรการตีความการยอมความการยอมรับกลุ่มของผู้นำศาสนาที่บังเกิดขึ้นอย่างกลุ่มมอร์มอนเนี่ยผู้นำที่บอกว่ามีคัมภีร์ของตนเองมาเชื่ออย่างนี้เติดคัมภีร์เก่ามันไม่ถูกต้องก็มาเชื่อตรงนั้นจนกระทั่งก็ช่วยๆกันจนใหญ่โตมาโหฬารมาถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันกันอีกแต่ว่ายุคเริ่มต้นก็ถูกกำจัดมากเหมือนกันทั้งในว่าตอนนั้นอเมริกาตั้งประเทศแล้วมันก็มีเสรีภาพไปแล้วแต่ก็ยังถูกควบคุมอยู่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมหรือการอะไรกันสารพัดจะนำกฎหมายมาใช้ทีนี้ปัจจุบันปรากฏการณ์เสรีภาพทางศาสนานั้นกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยก็มีศาสนาหลักคือพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาเหล่านี้เป็นหลักๆแล้วก็เด่นหรือเรียกกันว่าเป็นศาสนาที่เป็นทางการทีนี้ถ้าเราจะมามองเรามีคริสต์เรามีอิสลามก็ปรากฏว่าในดินแดนไทยนั้นไม่ขยายตัวเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าแยกย่อยศาสนาอิสลามก็มีชีอะห์กับซุนนีอยู่แค่นั้นแต่เราก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีลัทธิอะไรแปลกๆที่ผุดขึ้นมาจากตัวศาสนาอิสลามหรือเพราะเราไม่เข้าใจศาสนาเขาก็ไม่รู้ส่วนคริสต์ก็ยังคงโปรเตสแตนต์กับแคทอลิกก็ไม่ได้มีกลุ่มแยกย่อยยุบย่อย อื่นๆถึงว่ามอร์มอนเข้าไปสู่ไทย ก็ถือว่าของเขาเป็นทางการแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปแล้วที่นอกจากนี้สิ่งที่เกิดแบบแยกย่อยก็เกิดมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ายังอยู่ในลาย ยังอยู่ในแนวพระพุทธศาสนานั่นแหละยังยึดถือเรื่องคัมภีร์แม้ว่าจะยึดถือคัมภีร์พระไตรปิฎกด้วยกันแต่ก็แยกออกไปอีกนั่นก็คือว่าเน้นคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เข้มข้นตรงทั้งศึกษาทั้งอนุรักษ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่านำเอาบางข้อบางส่วนแล้วมาปฏิบัติจริงจังจนเกิดจุดเด่นและมีคนไปนับถือสิ่งนี้ก็บังเกิดขึ้นตามวัดเกิดขึ้นตามวัดก่อนก็มีคนไปศรัทธาศาสนาครูบาอาจารย์ปฏิบัติวิธีภาวนาอย่างไรมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็พากันไปนับถือจนเกิดกลุ่มที่โดดเด่นขึ้นมาที่หมายก็ว่าต่างฝ่ายต่างจับเอาตัวธรรมะแต่อยู่ในลายของตนมีคำสอนที่ฟังดูแล้วพิเศษ แล้วก็มีกลุ่มใหญ่อย่างสมัยหนึ่งท่านอาจารย์หมอประเวศวสีท่านก็แบ่งกลุ่มยิบย่อยของคนสนใจธรรมะออกไปท่านแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณสัก 4-50 ปีที่แล้ว
มีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือสันติอโศกสวนโมกธรรมกายอันนี้เรียกว่ามองในเชิงสังคมวิทยาศาสนาแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือแยกตามกลุ่มของคนที่ศรัทธาในผู้นำทางพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าได้นำธรรมะออกมาสอนจนมีจุดเด่นของตนส่วนโมกเนี่ยก็มีการนับถือในการที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านตีความแล้วก็คนจำนวนหนึ่งมีความศรัทธาว่าใช่ตีความแบบหลวงพ่อพุทธทาสนี้ก็ยึดถือหนังสือหลักธรรมการตีความเพื่อเดินเข้าไปสู่พระพุทธศาสนาไปหาพระรัตนตรัยโดยมีท่านนำทางก็ว่าได้ถ้าใครอยู่กลุ่มนี้โดยใช้หลักธรรมหลวงพ่อพุทธทาสเชื่อมประสานเข้ากับตัวหลักพระพุทธศาสนาดั้งเดิมเพราะคิดว่ามีความใกล้เคียงที่สุดก็มีกลุ่มส่วนโมกไปทีนี้ต่อมาฉันว่ากลุ่มสันติอโศกสันติอโศกก็จะมีจุดเด่นทันทีว่าเรื่องของการแผ่เมตตานั้นแค่แผ่ไม่พอจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยฉะนั้นถ้าใครเข้าไปสู่สันติอโศกก็จะมีจุดเด่นถ้าใครเคยกินเนื้อสัตว์อยากจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับชาวอโศกก็จะต้องฝึกอย่างหนักถึงการงดเนื้อสัตว์ให้ได้เรียกกันว่ากินเจนี่ก็คือเป็นตัวเด่นแต่เป็นพุทธนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติการดำเนินชีวิตธรรมะหลักใหญ่ปรมัตถสภาวธรรมคารวาสธรรมอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนี่เขาก็บรรยายเหมือนกันแต่ว่ามีข้อปฏิบัติเด่นว่าถ้าจะมาเป็นชาวพุทธชนิดอโศกต้องกินเจไม่แตะเนื้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก็มีหลักของการกินเจออกมาหลักของการกินเจออกมามีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนคนจำนวนหลายล้านก็ให้การเคารพนับถือถึงว่ามีบางเรื่องเคยมีข้อผิดพลาดกับคณะสงฆ์ใหญ่แต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยมีความมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาค่อนข้างสูงหรือไม่ว่ารัฐจะเข้าไปให้คดีเกี่ยวกับเรื่อง ของการห่มผ้าเรียนแบบอะไรตามกระบวนการเทคนิคทางกฎหมายแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่กันได้ด้วยดีอันนี้ก็แยกย่อยไปส่วนทางวัดพระธรรมกายก็มีจุดเด่นจุดที่เด่นที่ออกมาจากเถรวาทไทยโดยทั่วไปก็คือความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้ายังสถิตอยู่ในอายตนะนิพพานก็คือณที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ระบุเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าเรียกว่าชั้นใดแต่ทางธรรมกายเขาก็เรียกว่าเป็นอายตนะนิพพานตรงนั้นก็คือเหนือกว่าชั้นทั้งปวงก็ตั้งขึ้นมาใหม่แต่ก็มีคนสนใจมีคนเคารพนับถือ นอกจากนั้นก็เรียกว่ารองมาก็คือเรื่องบุญโดยเฉพาะการให้ทานการบำรุงองค์กรศาสนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เป็นจุดเด่นก็มีจำนวนหลายล้านเหมือนกันนี่ก็เป็นภาพใหญ่แห่งเสรีภาพด้านศาสนาที่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตีความการเป็นเรื่องของการประกาศแล้วเมื่อคนนี้สัมผัสแล้วเกิดความเข้าใจในมุมของตนหรือว่าเชื่อมั่นในมุมของตนแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้แหละอย่างกรณีธรรมกายก็เคยมีข้อพิพาทกับรัฐบ้างข้อพิพาทกับคณะสงฆ์ใหญ่บ้างกับประชาชนบ้าง
แต่ธรรมกายก็ยังอยู่มั่นคงเพราะว่าประชาชนได้มีความเคารพในผู้นำสูงสุดของศาสนาของทางธรรมกายเองเคารพในประสงค์ชอบในหลักคำสอนในข้อปฏิบัติก็เหนียวแน่นอยู่กับธรรมกายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากทางรัฐทางคณะสงฆ์อื่นก็ไม่สามารถสั่นคลอน เกี่ยวกับศรัทธานั้นได้ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบางยุคบางสมัยก็พยายามที่จะให้มีรัฐะเข้าไปจัดการธรรมกายในยุคหนึ่งถึงกับว่ามีทหารไปล้อมมีตำรวจอะไรเข้าไป แต่ว่า มันเป็นเรื่องอื่น ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาหรือนิกายเช่นที่ตำรวจทหารไปล้อมก็ปฏิจจล้อมจับกุมตามหมายจับของท่านเจ้าสำนักที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์เรื่องเงินเรื่องทองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางศาสนาแล้วก็เคยมีเป็นประเด็นนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตามันก็ยังคงเป็นเสรีภาพที่จะอธิบายกันต่อไปทีนี้ปรากฏการณ์ที่เป็นปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วมันก็จะมีการปรับและขยับตัวอย่างแรงจากการให้สัมภาษณ์เช่นปรากฏการณ์ที่มาแรงไม่หยุดขนาดนี้ก็คือปรากฏการณ์เรื่องกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มของน้องไนท์เนี่ยกลุ่มน้องไนท์ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ออกมาอย่างโดดเด่นแล้วก็จัดคำสอนขึ้นมาเองหากดูแล้วก็เป็นการผสมกันแบบสุกๆดิบๆรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ว่าเขามีการขบวนการยืนยันโดยบอกว่าไม่ได้ยันกับพระไตรปิฎกอย่างเด็กเองก็พูดไว้เป็นการศึกษาธรรมโดยตรงจากสวงสวรรค์ของเขาแหละแต่ก็ไม่ได้มีชื่อแต่ประการใดทีนี้ประเด็นนี้ก็ทำให้คนจำนวนมากแล้วตอนนี้แต่เขาก็ให้การนับถือให้นับถือว่าตามประเด็นนี้เขายืนยันที่บอกว่าเขามาจากอนาคามีซึ่งตามคำพิมพ์ก็ผิดอย่างหนักแหละผิด304องศาไปเลยแต่เขายืนยันว่าเขามาอย่างนั้นคือยืนยันแบบนั้นมาทำอะไรก็มาประกาศศาสนาในนามพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่เคยมีอีกแหละในคำพิมพ์พอสุดท้ายพอถามเสร็จก็บอกว่าคุณเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือเคยเจอหรืออะไรก็เรียกว่าออกกันไปข้างๆคู่ๆโดยถ้าหมายถึงว่าหลักคำสอนที่ใช้อยู่ไม่ตรงกับที่เขาต้องการก็จะพยายามเหมือนกับไม่รับไม่นับถือในคัมภีร์นั้นต่างๆทีนี้คนส่วนหนึ่งก็บอกว่านับถือเลยตอนนี้จำนวนมากเรียกว่าเป็นจำนวนพันไปแล้วล่ะที่ฟังเสียงจากการให้สัมภาษณ์อย่างกรณีลัทธิน้องไหนเนี่ยหรือว่าเป็นกระบวนการก่อนนะเราเรียกว่ากระบวนการยังไม่บรรจุเป็นลัทธิกระบวนการน้องไหนเนี่ยก็มีทั้งทนายทั้งแพทย์ทั้งพ่อแม่รวมกลุ่มกันมีทุกอาชีพโดยให้เหตุผลตามสื่อว่าอธิบายธรรมะแล้วตนเข้าใจอธิบายแล้วเข้าใจบางคนก็อ้างอิงอย่างเช่นท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็บอกว่าล้วนผ่านสำนักปฏิบัติใหญ่ๆเช่นของหลวงพ่อจรัญกันมาแล้วหรือผ่านอานาปานสติอะไรกันมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักในพุทธศาสนาแต่ว่าพอได้ยินน้องไหนเชื่อมจิตเนี่ยมันวูบวาบมันเห็นโน้นเห็นนี้กันไปก็เลยถือว่านี่ใช่ก็ไปนับถือกันยังมีคุณลุงคนหนึ่งก็บอกว่าเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญหลายครั้ง ก็ไม่สว่างแบบนี้
นะก็เลยพอได้เข้าไปดูแล้วได้นะก็เลยนับถือก็บอกว่าไม่ได้ไปบังคับใครแต่ตนเองนั้นนับถือแบบนี้เสียแล้วอย่างนี้อันนั้นก็หมายความว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปหาสำนักของฉดินนะที่ท่านตรัสไว้ว่าวัวก็ไปหาวัวควายก็ไปหาควายสมณะก็ไปหาสมณะจากประเด็นนี้ก็แสดงถึงว่าตัวภูมิปัญญาที่จะพอเข้าถึงได้อย่างพวกเรานักคัมภีร์ก็เคยฟังน้องไนพูดหรือคุณพ่อคุณแม่พูดก็เป็นการพูดที่เรียกว่าไม่มีความรู้ใดๆที่บอกว่าจะสอนวิปัสสนาสอนภาวนาก็คือไม่มีความรู้เอาเลยเกี่ยวกับภาวนากับสมถะวิปัสสนาเรื่องจิตอะไรเนี่ยเรียกว่าความรู้นี่ไม่มีเอาเลยแล้วก็รู้มาบ้างก็ผิดหมดเท่าที่รู้เนี่ยแต่มันไปโดนกันกับภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านเหล่านั้นอ่ะถึงมันจะไปจ๊ะเอ๋กันพอดีก็คล้ายๆการกินข้าวก็คือที่เรากินมานานอาจจะเป็นแกงเผ็ดอาจจะเป็นคั่วกลิ้งอาจจะเป็นปลาราสับซึ่งอยู่ในกะละมังนั้นขายกันมาตลอดเช้าก็ต้องกินขนมจีนนี่แหละเช้าก็จะต้องมากินข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรแต่พอหมูมาอยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีคนเอาโจ๊กมาขายโจ๊กอย่างเดียวหม้อใหญ่เคี้ยวดีรสชาติดีพอคนกินโจ๊กมันเคี้ยวง่ายกว่ากินข้าวเหนียวไก่ย่างเคี้ยวง่ายกินสบายกว่ากินส้มตำคนก็เลยบอกโอ้ยรอมานานกินโจ๊กนี่แหละวะก็เลยไปสนับสนุนอาหารกินโจ๊กกันเพราะมันกินง่ายมันเคี้ยวง่ายแล้วมันก็กลืนง่ายย่อยง่ายสำหรับตัวของเขาคือพอดีภูมิธรรมภูมิปัญญามันมาพอดีกันแต่อย่างบางคนเนี่ยก็คือหมายความว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาระดับของน้องไนท์เด็กอายุ8ขวบนี่แหละแต่ก็ไปพยายามที่จะไปศึกษาธรรมของหลวงพ่อพุทธโกศาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อชาอ่านไปก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอาจจะของมีปัญญาสูงหรืออีกแบบหนึ่งก็ได้แต่พอมาคุยกันน้องไนท์คำเดียวเท่านั้นเองเข้าใจอย่างที่น้องไนท์บอกว่าวิปัสสนาคือซูมโอ้โหดิ้นกันพรวดเลยใช่เลยเข้าใจเลยคำเดียวอย่างพ่อน้องไนท์เองพอพูดคำว่าซูมเนี่ยมันเข้าใจกว่าทุกสำนักที่มีอยู่ในประเทศไทยคำเดียวเข้าใจเลยพอน้องพูดว่าซูมเท่านั้นดึงเข้ามาเหมือนอ่านหนังสือก็อธิบายกันไปก็ยิ่งเข้าใจกันใหญ่ทีนี้เราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเมื่อเขามีความเข้าใจอย่างนั้นมันมาพบกันแล้วสำหรับผู้ที่แสดงธรรมให้เขาเข้าใจมันมาพบกันแล้วของคนที่พูดอะไรก็เข้าใจไปหมดแล้วก็เข้าไปหาทีนี้ตัวนี้มันจะเกิดอันตรายถ้าว่ามีความขัดแย้งแล้วก็ใช้อำนาจเยอะไปใช้อำนาจทางการเข้าไปจัดการ เรื่องความรู้ความเข้าใจ ตรงนี้ต้องประคองให้ดีคือทุกฝ่ายต้องประคับประคองเพียงว่าถ้าเราปรารถนายังปรารถนาอยู่ที่จะทำให้กลุ่มน้อมน้อยเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะมีพระองค์ไหนหรือว่ามีนักปราชญ์คฤหัสถ์บาศกบาศิกาคนไหนที่สามารถไปเชื่อมโยงนะไปสัมพันธ์กันจนทำความเข้าใจดึงกลับมาหาช่องทางที่ถูกต้องเช่นเรื่องสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือแทนที่จะให้อยู่แค่ Zoom แค่นั้นทำยังไงจึงจะได้ศึกษาสติปัฏฐาน4ในเชิงปฏิบัติหรือศึกษาอานาปานสติในเชิงปฏิบัติที่ไม่ต้อง
ขัดแย้งได้เชิญชวนแล้วก็อธิบายกันด้วยความเมตตาตรงนี้ก็น่าจะไม่เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะหรือขึ้นโรงขึ้นศาลตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่คุณพ่อคุณแม่ได้คิดว่าสิ่งที่ลูกตนรู้เข้าใจมันถูกเนี่ยจนกระทั่งทำให้ลูกต้องไปโรงพักต้องไปศาลตั้งแต่8ขวบซึ่งขบวนการแบบนี้ต้องช่วยกันคิดว่าอย่าให้เกิดเด็กๆจะต้องได้โตตามสบายของเขาตามที่ควรจะโตเถิดแต่ไม่ควรจะต้องมาแบกรับภาระผู้นำทางศาสนาตั้งแต่เล็กๆตัวน้อยๆทีนี้เรื่องเยาวชนด้านศาสนาเราก็มีอยู่แล้วฉันมีลูกเนนจำนวนมากท่องปาติโมกได้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบรรดาพ่อแม่ที่จะจัดสรรให้ลูกได้ศึกษาธรรมะอย่างเป็นที่เป็นทางอันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการและความเข้าใจตอนนี้คุณแม่ของน้องพูดเสมอว่าน้องชวนคนมาทำสมาธิผิดด้วยหรือมาภาวนาผิดด้วยหรือถ้าใช้ประโยคแค่นี้ก็ไม่ได้ผิดแต่พอน้องสอนเรื่องการเชื่อมจิตที่แปลว่าเขาไปนั่งสอนอยู่ในใจของคนสอนไปทางสมาธิส่งเข้าไปไอ้ตรงนี้แหละคือเนื้อหาของวิปัสสนาสมถะผิดหมดฉะนั้นถ้าพ่อแม่ของน้องไนท์ก็จะต้องกำหนดว่าสิ่งที่คิดจะทำสวดมนต์ไหว้พระนั้นถูกแต่ตัวคำสอนน่ะผิดเช่นสอนว่าอย่านำดอกไม้สีเหลืองไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ก็ผิดชัดเจนเพราะว่าดอกไม้นั้นก็ไม่ได้กำกับไว้ว่าไปบูชาอย่างไรแต่พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าปฏิการอามิสบูชานั้นใครทำก็จะได้เป็นของคนนั้นแต่ถ้าดีที่สุดก็คือการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้มีหลักใหญ่คืออานาปานสติและสติปัฏฐานทีนี้ของน้องบอกว่าเชื่อมจิตนี่แหละใช่เลยแต่มันก็ไม่ถูกนั่นเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักหรือว่าตามสูตรนั้นๆก็ความขัดแย้งนี้ก็ยังคงอยู่ถ้าตราบใดคุณพ่อคุณแม่ยังคิดว่าเชื่อมจิตนี่ละเป็นหลักพุทธศาสนาที่ลูกของตนนำมาเผยแพร่ความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นมันขัดในเชิงว่าถูกหรือผิดตามหลักของพระไตรปิฎกถึงแม้จะบอกว่าพยายามที่จะอธิบายแต่เราไปอธิบายอริยสัจ4กันดีกว่า สติปัฏฐาน4ดีกว่าโดยภาษาธรรมดาก็อธิบายกันอยู่แล้วคนสมัยใหม่เขาก็นำไปอธิบายกันอยู่แล้วคือมันแม้จะผลิตคำใหม่แต่ว่ามันไม่โยงไปจนถึงจุดเช่นใช้คำว่าซูมคำเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดแล้วเมื่อเกิดก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความชัดเจนในหลักคำสอนหลักเป็นเช่นนั้นทีนี้ตัวที่เกิดกลุ่มแยกย่อยถ้าโตแรงคือทำอยู่แบบนี้จนกระทั่งคนรู้สึกว่ามาจากสำนักไหนมาเข้าใจสำนักนี้ก็จะโตก็ไม่มีควันยับยั้งเพราะว่าตัวศาสนาต้องไปอย่างนั้นเลยต้องมีคำว่าเสรีภาพด้านศาสนากันมาเสรีภาพด้านตัวศาสนาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าถ้าจะไปบังคับความขัดแย้งและรุนแรงจะตามมาการทะเลาะวิวาทก็จะตามมาอย่างปรากฏการณ์ทองหล่อก็ถือว่าเกิดเหตุร้อนๆกันอยู่เหมือนกัน
ดยการใช้วาจาเผ็ดร้อนกระทบกระทั่งกันทั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาจากตัวเชื่อเขาก็เชื่อเขาจำนวนมากกว่านี้และแล้วก็แม่เขาก็บอกว่าเพราะอธิบายธรรมะดีสำหรับคนที่มีภูมิธรรมแล้วก็มีภูมิปัญญาแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ถูกเท่านั้นเองประเด็นเดียวปรับจากผิดให้มันถูกก็ทำไปเถอะทำงานก็ช่วยกันที่ถ้าว่ายังกอดไปอย่างนี้และมีคนเชื่อไปตามว่ามันถูกมันก็ไม่มีทางเลือกมันก็โตของมันไปแบบนั้นถ้าทางการเข้าไปกำจัดมากตัวนี้ก็ถือว่าความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็มีพวกที่เชื่ออย่างนั้นจะช่วยกันสู้อย่างปัจจุบันนี้ก็มีแนวร่วมน้องไนออกมาทางเฟซบุ๊กทางมีแอดมินเพิ่มมากขึ้นที่จะมาอธิบายหรือขยายความหรืออธิบายเองไปซะแล้วล่ะเพื่อที่จะไปเกิดการปกป้องเกิดการรักษาในสิ่งที่ตัวเองว่าคิดได้แต่ส่วนหนึ่งก็ถอยออกมาหลังจากพิจารณาแล้วว่าไม่ใช่ก็มีอยู่ก็ถอยออกมาแต่คนที่ยังอยู่ก็อยู่ก็บอกกันนี่แหละยังไงก็อยู่ก็อยู่ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องทางจิตใจโดยตรงเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของทางจิตใจโดยตรงก็คือไปรู้ไปเข้าใจและเชื่ออย่างนั้นด้วยเหตุจูงใจใดก็ตามดังที่มีหลายๆครั้งบนโลกใบนี้ที่ผู้นำศาสนาพาคนไปตายตั้งแต่ไปรบกันเช่นสงครามครูเสดก็มีส่วนในเรื่องศาสนาก็พาคนไปตายเป็นเบื่อหรือว่าพากันกินยาตายไปขึ้นสวรรค์ก็มีในความรุนแรงของความเชื่อที่เรียกว่าเชื่อแล้วก็เชื่อเลยเชื่อฝังตมาก็ไม่ประณามว่าเป็นความงมงายแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็มีความเชื่อที่แต่ละคนตัดสินไปแล้วถึงจะว่าไปความงมงายอะไรต่างๆก็มีแต่ความขัดแย้งมีแต่การด้อยค่ากันมีความขัดแย้งกันนี่ทำยังไงทางหนึ่งทางศาสนามีหลักที่ถูกต้องตามหลักคัมภีร์กันไว้ก่อนพยายามอธิบายกันแล้วกัน อธิบายกันเข้าไว้ว่าที่มันถูกมันเป็นอย่างไรมันผิดมันเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีชี้กันว่าถ้าถูกเป็นอย่างนี้จะถ้าผิดเป็นอย่างนี้ด้วยความอนุเคราะห์ปัญหามันก็จะมีน้อยงั้นทางอเมริกาเขาก็มีเสรีภาพทางศาสนาของเราก็มีในรัฐธรรมนูญฉะนั้นการใช้ที่ถูกต้องก็คือหมายความว่ารัฐหรือทางการใดๆก็ไม่ควรไปบังคับหรือประชาชนก็ไม่ควรไปเรียกร้ององค์กรใดเข้าไปจัดการความเชื่อเล็กๆแบบนี้ซึ่งเขาไปนั่งเชื่อกันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าทำอย่างไรให้ปัญญาไปให้ความเห็นที่ถูกต้องแม้ว่าเรื่องศาลตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ตามศาลก็ควรจะสั่งไปในแนวทางว่าให้เปลี่ยนความเห็นผิดให้ถูก อย่าไปถึงกับว่าจับขังคุกกันระเนระนาดอย่าได้กระทำตรงนี้ไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่ว่าให้ทำซะให้ถูกอะไรไม่ถูกก็ให้หยุดก็แค่นั้นแหละก็ชี้ทางกันไปอย่างนั้นแต่อย่าถึงกับว่าถ้าสอนอย่างนี้แล้วก็จำคุกเลยไม่ได้มันจะเกิดความขัดแย้งถึงจะไม่เป็นไปทั้งประเทศแต่เยอะใจมันร้าวฉะนั้นใช้เมตตาเป็นหลักความอดทนเป็นหลักแล้วก็ปัญญาเข้าไปแก้ให้ถึงที่สุดจนกว่าความสว่างจะเกิดขึ้นหากยังไม่สว่างก็ต้องทนและเมตตาไปก่อนจนกว่าจะสว่างเ
ถ้ายังไม่สว่างยังดื่มดำอยู่เช่นนั้นก็ขอทนและมีเมตตากันต่อไปแล้วความขัดแย้งจะบรรเทามันจะขัดแย้งอยู่ในตัวแต่จะไม่บานปลายก็เมตตาและทนก็เหมือนเหตุการณ์ทางการเมืองขณะนี้ก็ไม่ได้ต่างกันความเชื่อทางการเมืองที่เปลี่ยนจากผู้นำยุคหนึ่งไปสู่ผู้นำยุคหนึ่งจากการเชื่อคนโน้นฝังใจไปเชื่อคนนี้จนฝังใจผู้ที่ไม่เชื่อก็ต้องทนและเมตตาอธิบายรอคอยจากปรากฏการณ์นั้นๆโดยไม่ใช้อำนาจเข้าไปบังคับเพราะว่าความรุนแรงด้านวาจาด้านความคิดเกิดและบางคราวอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงทางกายได้งั้นจุดหลักที่ต้องถอยมายืนต่อสถานการณ์ที่แปลกก็คือเมตตากับอดทนที่เรียกกันว่าเป็นน้ำสำหรับชโลมใจนี่ก็คือจุดยืนที่จะอยู่ท่ามกลางเสรีภาพของการนับถือศาสนาจะต้องยึดหลักใหญ่คือทนและเมตตาก็น่าจะเยียวยาสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปก็จะได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพรพันธ์เบรดเล่ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาชมรายการโยมประพันธ์วงพาณิชโยมกิตติมาบริกส์โยมสุพนิกาชายาลักษ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมน้อยพรประเสริฐโยมโซเฟียสุภาพรโยมนาตะยาโยมขเชนสีพึ่ง
ยมนพรัตน์บุญกอบยมเอ็ดคุกยมเอ็ดคุกยมศิวิไลส์อาจารย์สาธิตธีรปัญโยยมพยาวเจนพนัสยมจิวรารัตน์เกียรติสันติกุลยมเคนตนายมอนุชาพฤกษานนทชัยยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนายมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนายมสมณิกาฉายาลักษณ์ร่วมภาวนายมน้อยร่วมภาวนายมแม่สมภาพร่วมภาวนายมโซเฟียร่วมภาวนายมเข็นร่วมภาวนายมศิวิไลร่วมภาวนายมอนุชาร่วมภาวนาคุณประสิทธิชัยไปหลังสวนมาแสดงว่ากลับสุราษฎร์แล้วนะทุกคนสบายดีนะแม่ป้าพี่ๆน้องๆสบายกันดีขอบคุณทุกท่านขออนุญาตเขียนขอบคุณอีกสักหนึ่งครั้งหลายครั้งก็ยังขอบคุณได้วันนี้ก็คงจะพบกันแค่นี้ขอขอบคุณอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทุกท่านที่ร่วมรายการมีแต่ความสุขทุกคืนทุกวันทุกเวลาทุกท่านเทอญ